านมากพวกเกลินเต็มร้อยเทื่อนี่ฟังเด้อทุกคนฟังดีๆลินเกินร้อยเข้าใจบ่ผู้จะเกินร้อยบ่เข้าใจเออพวกเกลมีความหวังมีแต่ชนะอย่างเดียวที่จะได้แซมมื้อนี้เข้าใจบ่เสมอก็บ่ได้ชนะอย่างเดียวดังนั้นพวกเกลเตรียมพร้อมแล้วบ่พร้อมพร้อมแล้วบ่พร้อมสู้บ่สู้เอาที่1บ่เอายัง1 2 3เอา W IG นาคาโอเคให้ตามรู้ลาว W IG นาคา1 2 3 W IG นาคาประเทศลาวเอาคันนี้ไปฝากประเทศลาวให้มันได้โอเคเอาขอบใจลูกเอนี่ผลงานล่าสุดคือ31มังกร2024 W IG นาคา U11 ทีมบ่านเตะยาวชนของลาวลงสนาม2นัดถล่มฮาโวไปขาด108ประตูต่อ0และถล่มซิงไห่ยูไนเต็ด25ประตูต่อ0แล้วก็สามารถเก็บเพิ่มเป็น22คะแนนจาก8นัดชนะไป7นัดและเสมอ1รายการนั่นก็คือของเซียงไฮ้ควันตั้งคอลเลจทาวฟลายิ่งคัพซึ่งเป็นการแข่งขันในเทอร์นี่นี่เนาะซึ่งงานแข่งขันในเทอร์นี่ซึ่งว่าเขาไปชนะกับเจ้าภาพบ่แม่นชนะเสมอกับเจ้าภาพ0ประตูต่อ0ฮั่นแต่ว่าเกมการลิ่นของเขามีโอกาสบุกเขาเจ้าหลายกว่าเนาะถือว่าพวกเขานี่พับสนามลิ่นเลยก็ว่าได้ซึ่งว่าเตะกันอยู่ที่สนามซิงไฮ้แขวงไหหนานสปจีนโดยที่ว่าสิ่งที่ต้องได้รุ่นของ WIG นาคา U11 ก็คือต้องรุ่นถึงนัดสุดท้ายคือมื้อนี้เนาะเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2024นี่เพราะว่ามีคะแนนเท่ากันกับเชียงไฮ้เชียงไฮ้ยังผู้เนาะซึ่งเป็นทีมแซมจากทางเชียงไฮ้และก็เป็นทีมท็อป10ของสปจีนเลยได้แล้วเป็นทีมอันดับที่1ของเชียงไฮ้เองเลยหลังจากที่ว่าเคยเสมอกันมา0ประตูต่อ0ฮั่นอาจว่าต้องได้นับประตูได้เสียกันถ้าหากว่าครบ9นัดทั้ง2ทีมยังมีคะแนนเท่ากันกับคือมื้อนี้นี่เนาะอนุสักยิงไป10ประตูเฮ็ดให้ยิงฮวมไปแล้ว38ประตูสำหรับน้องอนุสักผู้เดียวเนาะจาก8นัดแล้วก็นักเตะที่ยิงประตูได้หลายที่สุดขึ้นนำเป็นดาวยิงสูงสุดประจำรายการเลยแล้วสำหรับรายการนี้มีอยู่10สโมสรสั้นน้ำเข่าห่วมโดยมี WIG นะคะ U11 เป็นทีมเดียวจากสปป.ลาวเฮาแข่งขันแบบพบกันหมดทุกทีมเลยแล้วก็ทีมที่ได้คะแนนหลายที่สุดจะได้แซมไปเลยซึ่งผลของการแข่งขันก่อนหน้านี้ WIG นะคะ U11 มีคือนัทอิตนันสนะหันจังหางจังหางเจิ้นเราขออภัยหางเจิ้น8ประตูต่อ1นัดที่2สนะมินกวาง14 Dragon เนาะหรือว่ามินกวาง14 Dragon 7ประตูต่อ0แล้วก็นัดที่3สนะใจนั่น F94 4ประตูต่อ0แล้วก็นัดที่5เสมอเชียงไห้ยังผู้0ประตูต่อ0แล้วนัดที่5คือไหหนานยุทธสนะไปแมน1 11ประตูต่อ1เนาะแล้วก็นัดที่6แมนชิงไห้ซิตี้0ประตูต่อ23คือ WIG ของเขาได้ไป23ประตูแล้วนัดที่7 WIG นาคาของเขากับชนะไป8ประตูต่อ0ชนะทีม Harbor Star Flag แล้วก็นัดที่8 WIG นาคาชนะไปอีก25ประตูต่อ0ชนะทีมของชิงไห้ยูไนเต็ดส่วนว่าเส้นทางการลุ้นแซมต่อไปนัดที่9ของ WIG นาคาพบกับมินกวาง14 Wolfเวลา 10:50 ของมื้อนี้วันที่1กุมภาพันธ์2024ซึ่งว่าตอนนี้คณะกรรมการผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วสนธราชโทรโฟนอินหาท่านเวียงไซวิไลกุลประธานสภาเอาขออภัยประธานสโมสร WIG นาคาแล้วก็ขอให้ได้ยินเสียงลูกๆหลานๆเฮาพร้อมถือว่าผลงานนี่โดดเด่นดีท่านผู้ชมเนาะทั้งๆที่กระเจ้าพญายามเห็นลูกลิ่นหลายอันสบายดีท่านประธานสบายดีเจ้าเสียงได้บ่ทีมงานเสียงได้บ่เสียงได้เสียงได้ปกติตอนนี้พวกเขาอยู่ในรายการสดๆกันกับสโมสรชาวบ้านเนาะและทีมงานของพวกเขาอันตื่นเต้นแฮงพากันตื่นเต้นแฮงดีใจแฮงแล้วก็เสื้อประธานผู้ชมทางบ้านกับคุณจะตื่นเต้นดีใจเช่นเดียวกันอยากรู้ว่าสภาพความพร้อมของลูกๆหลานๆเขาเป็นเท่าใดแล้วตอนนี้ท่านโอเคเดี๋ยวนี้เขาเตรียมพร้อมแล้วที่จะแซมเสียงดังเสียงดีโดยได้ยินบ่โดยได้ยินเจ้าเตรียมพร้อมเนี่ยกำลังวอร์มกันอยู่ลูกๆหลานๆเนี่ยถือว่าอีกจังนาทีอีกฮอดสมองบอกที่จะลงสนามตอนนี้บ่ฮอดสมองโอ้เดี๋ยวนี้รอจบแล้วเขาก็ลงแข่งถ้าเขาชนะก็คือได้แซมเจ้า
เห็นสภาพลูกหลานเฮาความพร้อมสภาพจิตใจสภาพทางกายเป็นเท่าใดเจ้าหักหลายดีใจเด็กน้อยทุกคนตื่นมามีเกิดกำลังใจหมดทุกคนขอเสียงลูกๆได้บ่เจ้าอันได้ก่อขอเสียงลูกๆได้บ่ขอเสียงโอเคได้ได้เสือลาสตาทีมงานคนอยากพอเอาเสียงลูกๆมาห้อมกันเองเอาเห็นอะไรดิ1 2 3แล้วก็บอกว่า WIG นะคะสู้ๆบ่ลูกแน่ๆคนบอกว่า1 2 3 WIG นะคะสู้ๆ1 2 3มาเชิญฟังเอายังให้คนนับไอ้โค้ชเป็นคนนับให้ก็ได้เจ้าครับพี่นับ1 2 3เสียงอาจจะโบแจ้งปัดใดเนาะเจ้าอันนาท่านนั่นท่านประธานเห็นว่าระยะที่ผ่านมามีปัญหาแบบว่าโอเคได้แล้วได้ยินแจ้งแล้ววันนี้เนาะแฟนๆทางบ้านก็คือสิอุ่นอกอุ่นใจว่าลูกหลานเฮาพร้อมเต็มทีแล้วเนาะลูกพลังเขาเหนียวมื้อเช้านี่กินข้าวอิ่มเต็มทีแล้วก็พร้อมแล้วจะที่จะลงสนามแม่นบ่เจ้าแล้วเต็มที่มื้อนี้เฮากล้าว่าเฮาจะลิ่นเกมแบบใดเฮาจะเอาจักประตูเพื่อให้เฮาได้ขึ้นเป็นแซมต้องได้ถ่ายจังหวะหน่อยนึงเฮานี่ได้จักชนะจัก2ประตู3ประตู1ประตูก็ได้เงินวาสนาแล้วมันได้ชนะก็ได้แซมรถพอคะแนนเฮานําละโอ้คือทั้งเชียงฮะอาจจะบ่ทันเฮาละพอก็จะต้องได้อีก11ลูกเดี๋ยวนี้เขาเจ้าได้5ลูกแล้วเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวรออีก11ลูกแสดงว่าเหลือ15นาทีดังนั้นนี่เฮาพวกเชียงไฮ้นี่ก็ลุ้นใส่เฮาอยู่แต่ว่ากายากอยู่ข้าเจ้าก็สิบ่ได้ปล่อยกันง่ายๆนอกจากสิปล่อยไล่เขาเด้วันนี้คัดการอยากให้อันนาทั้งทีมงานลาสตาพวกน้องๆพวกอาจารย์ได้ฟังให้โคตรเฮาเว้าซะโคตรสอนวิไลโคตรโดยอธิบายฟังโดยเพราะว่าพวกเรามีเวลาน้อยนึงอีกตึมน้อยนึงอีก 2-3 นาทีเชิญโพสเลยเจ้าเจ้าสวัสดีโค้ชอันเซิงว่ามื้อนี้ถือว่าพวกเฮานี่แบบว่าได้ขันเนาะๆแล้วมันบ่ได้แซมเนาะๆแล้วมันบ่ลิ้นสบายๆมันบ่เตะเพียงแต่ 2-3 ประตูก็ได้ชนะว่ะอันเดียวเอ้ยตัวนี้สถานการณ์เฮาได้เปรียบก็คือทางเซี่ยงไฮ้นี่ยิงประตูน่ะแต่บ่ทันเฮาแน่นอนฉะนั้นเฮาต้องชนะสถานเดียวเพื่อเฮาจะเป็นแชมป์โอ้ขอให้ชนะขอเพียงแต่เฮาชนะแม่นบ่ขอเพียงแต่เฮาชนะบ่ได้นับลูกแล้วแม่นบ่ตอนนี้ขอเพียงแต่เฮาชนะแล้วบ่จําเป็นต้องนับลูกแล้วแม่นบ่ชนะเฮาได้ก็อยากจะเป็น1 0 2 1 5 0 3 2ครับเฮาก็เป็นแชมป์ว้าวเพราะเฮากับพอทีมเดินกับโมเมนต์เฮานอนเนาะเป็นท็อป10ของประเทศจีนอีกก็ซาติเกอร์นี่เฮาก็มีศูนย์ฝึกปักกิ่งไปไปเหรอฮาติเกอร์นี่มันอยู่ปักกิ่งเพราะปักกิ่งนี่เป็นสโมสรที่เขาจะระดับทิปท็อปทิปในประเทศจีนเนาะแต่ว่าพวกเขาถ้าอิดพวกเขากับบาแล้วเขาจะพ่อของแข่งเนาะว่าจบก่อนเพราะว่ามันสัญญาณมันโอเคโอ้โหเนี่ยโอ้โหเนี่ยบอกเขาดิเขาโอ้โหตองทีมอย่างเซี่ยงไฮ้นี่กันนัมเบอร์หนึ่งของเซี่ยงไฮ้เลยแหละเจ้าท็อปทิปของประเทศจีนอีกฉะนั้นผมไม่เรื่องงานฉะนั้นเขาติดเต็มที่เพื่อแฟนบ้านประเทศลาวทุกคนเนาะจ้าหวังว่าเขาจะเอาขัดปากคนลาวให้ได้แสดงว่าอีกประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆหรือ90นาทีทั้งนั้นบ่ฮอดเนาะ30นาทีสิลงสนามแล้วแล้วกลับหมายความว่าอีก1ชั่วโมงพวกเขาสิฮู้ผลว่าเขาสิได้เป็นแซมหรือบ่โดยประมาณแม่นต้องสั่นละรายงานเข้ามาหาทีมข่าวของพวกเขานี่เด้อเจ้าเอ้ยเจ้าจ้าตอนนี้พวกเขาจะส่งให้ทานผู้ชมทางบ้านไปเบิ่งภาพบรรยากาศของการฝึกซ้อมและก็ในนัดที่ผ่านๆมาเนาะขอบใจทั้งโค้ชขอบใจทั้งท่านประธานและก็ขอบใจลูกๆหลานๆทุกคนเด้อสู้ๆเด้อลูกเด้อขอบใจเจ้าบ๊ายบายบ๊ายเจ้าเนี่ยสิว่าเป็นการสำเร็จเฮียพ่อโอ้ยตื่นเต้นดีใจสิได้สักขันแท้ๆได้เพิ่นเว้าว่าก่อนออกเดินทางหั่นเพิ่นสิเอาขันมาต้อนท่านนายกได้ปีนี้นะเพื่อนี่น่ะเนาะนั่นคือสถิติของการแข่งขันที่ผ่านมาถือว่าสุดยอดอีหลีเนาะทีม WIG นะค่ะเอาทีมงานเฮามีภาพซ่อมหน่อยนึงบอซ่อมหน่อยนึงก่อนที่เฮาจะไปข้อมูลข่าวสารอื่นๆเนาะผ่านมาพวกเจ้าเล่นเต็มร้อยเทื่อนี้ฟังเด้อพวก
คนฟังดีๆลิ้นเกินร้อยเข้าใจบ่กูจะเกินร้อยบ่เออพวกเจ้ามีความหวังมีทัศนะอย่างเดียวที่จะได้แซ่บมื้อนี้เข้าใจบ่สะเบือก็บ่ได้ทัศนะอย่างเดียวทางด้านพวกเจ้าเตรียมพร้อมแล้วบ่พร้อมพร้อมแล้วบ่พร้อมสู้บ่สู้เอาที่1บ่เอายัง1 2 3เอา W ไอจีนาคาโอเคให้ตาวูลาว W ไอจีนาคา1 2 3 W ไอจีนาคาประเทศลาวเอาคันนี้ไปฝากประเทศลาวให้มันได้โอเคเอาขอบใจลูกเอนี่ซาลาวเจอจรัสยูจีเมืองจีนจากผลงานของทีมบาเต้ยอมซนหลานน้อยลาวเฮาก็คือทีม WG นาคาได้ขึ้นไปเกิน11ปีลงสนามนัดสุดท้ายนัดที่9สามารถถล่มทั้งล้านไฮคิกเกอร์ไปขาดลอยนะ5ประตูต่อ1ในตอนเศร้าของวันที่1กุมภาพันธ์2024ให้ได้เก็บเพิ่มเป็น25คะแนนจาก9นัดก็คือชนะ8และก็เสมอ1เป็นผลงานที่โดดเด่นสุดๆของรายการซึ่งให้กวนตันคอยท้าวฟ้ายิงครับ2024อยู่ที่นครสิงหาแขวงหายหนานสปจีนขวาแซมไปคงอย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะนั้นนี่นักเตะที่เราเด่นที่สุดก็เป็นทางด้านอุสักดีไลคุณกองหน้าหน้าทีมของ WG นาคาอายุน้อยที่สุดในทีมอายุเพียง9ปีเท่านั้นดินใน U11 ปีสร้างผลงานอย่างโดดเด่นยิงไปคนเดียว3ประตูเป็นการแฮตทริกนัดที่8กันแล้วนะ